สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเก็บเห็ดนะครับเห็นนะครับก็เจอดอกแรกแล้วนะครับเป็นเห็ดตะไคร้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆเจอแล้วนะครับนี่เป็นเห็ดผึ้งนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีอยู่ดอกหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเก็บฝั่งโน้นก่อนนะครับเจอเห็ดตะไคร้นะครับเพื่อนดอกนี้ก็เห็ดตะไคร้นะครับพอดอกไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวหากันต่อเลยนะครับอันนี้เป็นเห็ดผึ้งนะครับหล่นดอกเล็กๆกำลังพอดีคำนะครับแบบนี้นี่นะครับเพื่อนๆเห็ดผึ้งนะครับแต่ไม่รู้จักชื่อนะครับนี่นะครับเพื่อนๆได้อีกดอกแล้วนะครับได้เจอตรงโน้นดอกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเห็ดผึ้งอะไรนะครับผมไม่รู้จักชื่อนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้นะครับเจอแล้วนะครับน่าจะเป็นไข่ละโงกนะครับเล็กๆแบบนี้ป่านี้ละโงกไข่จะเล็กนะครับหายากนะครับที่เป็นไข่ใหญ่ๆนานๆจะเจอทีนี่นะครับเพื่อนๆเจอไข่ละโงกนะครับอันนี้ยังเล็กอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเอาใบไม้ปิดไว้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีนะครับเพื่อนนี่นะครับมีตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเห็ดผึ้งนะครับไม่ใช่อันนี้เห็ดผึ้งนะครับมาขึ้นอยู่โพนนี่นะครับนี่นะครับได้ประมาณเท่านี้แล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเห็ดแป้งเลยนะครับเพื่อนๆเจอไข่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นไข่อะไรนะครับเท่านี้ก็มีแต่ไข่ละโงกนะครับปกติแล้วจะมีแต่ไข่ละโงกนี่นะครับอันเล็กนี่ก็ใช่นะครับเล่าเราตัวเล็กเห็ดตะไคร้นะครับมีเห็ดผึ้งดอกเล็กด้วยนะครับนี่โอ้หลุดนะครับเห็นครับว่ามีตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับสงสัยต้องหาดีๆแล้วนะครับเห็ดละโงกนะครับเพื่อน
นี่นะครับได้ถ้าได้ดอกขนาดนี้กำลังดีเลยนะครับอันนี้เป็นเห็ดหน้าหมากนะครับนี่นะครับดอกเล็กๆนะครับดอกนี้เหมือนจะเน่าแล้วนะครับสองดอกนี้ก็ดีอยู่นะครับเก็บสะสมไปนะครับว่าเห็ดมันไม่ค่อยมีนะครับวันนี้นี่เป็นอะไรแดงๆเป็นเห็ดน้ำหมากเช่นกันนะครับเห็ดผึ้งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแถวนี้น่าจะมีอีกนะครับ